เปิดงาน Intelligent Asia Thailand สร้างโอกาสอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่ตลาดโลกเปิดงานสุดยิ่งใหญ่กันค่ะสำหรับงาน Intelligent Asia Thailand 2024โดยบริษัท Yorker Trade and Marketing Service และบริษัท Verdeck GEC จำกัดค่ะภายในงานได้รับเกียรติจากนายณัฐพลรังสิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดการจัดงานค่ะจะเปิดโอกาสทางธุรกิจค่ะให้สร้างความร่วมมือกันกับนานาชาติภายในงานยังมีการประชุมเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจโดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผู้ประกอบการกว่า203รายจาก14ประเทศค่ะภายในงานยังได้มีการจัดแสดง PCB การประกอบอิเล็กทรอนิกส์ระบบอัตโนมัติจัดแสดงผลออฟตัวอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะค่ะและพลังงานแบตเตอรี่งานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะครับก็งาน Intelligent Asia 2024นี่จริงๆเป็นงานใหญ่นะครับที่ปกติก็จะจัดอยู่ในภูมิภาคอื่นวันนี้นี่เป็นครั้งแรกที่จัดในอาเซียนแล้วก็เป็นครั้งแรกก็มาจัดในประเทศไทยซึ่งก็ต้องบอกว่างานอันนี้ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของของที่เป็นไฮเทคทั้งหมดนะครับเซมิคอนดักเตอร์ PCB ต่างๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทางรัฐบาลพยายามจะผลักดันให้มีการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเดิมของเราไปสู่อุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็พวกเราก็ดีใจที่วันนี้มีงานนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คนที่มาร่วมงานก็มีอยู่300บูธซึ่งก็เป็นบริษัทชั้นนำทั้งนั้นนะครับที่ทำเรื่องของระดับโลกก็ต้องเรียนว่าตัวอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เองปีนี้ก็มีการลงทุนที่ดีมีแนวโน้มทั้งเรื่องของ PCB เองซึ่งก็จะมีผู้ลงทุนรายใหญ่ๆเข้ามาในประเทศไทยก็มีครับก็ต้องเรียนว่าอันแรกคือเป็นเป้าสำคัญของรัฐบาลที่จะเดินไปในทิศทางนี้ส่วนเรื่องของภูมิศาสตร์เรื่องของการเตรียมพื้นที่ของเราก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วนะครับวันนี้ถ้า EDC เองก็ท่านเลขาท่านก็กรุณามาร่วมงานกำลังชมบูธอยู่ว่ามีอะไรที่การลงทุนต่างๆที่เราสามารถช่วยได้เรื่องพื้นที่เราดีเรื่องของการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเรื่องของคนซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีโปรแกรมในการพัฒนาเรื่องคนต่างๆนะครับที่มีมหาวิทยาลัยดึงเด็กนักเรียนที่อยู่ในประมาณปี3ปี4เข้ามาร่วมกับบริษัทต่างๆซึ่งก็ได้มีการคุยกันกับทางผู้ลงทุนนะครับว่าอยากจะให้เขาเข้ามาร่วมมือกับเราด้วยเหมือนกันซึ่งอาจจะทำให้มีการดึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนที่จะจบเข้ามาทำงานในทุกงานในโรงงานที่เป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับรวมถึงการส่งไปเทรนที่ในต่างประเทศด้วยเรื่องของการเตรียมพื้นที่เราก็มีความพร้อมทางการนิคมอุตสาหกรรมนะครับทั้ง EC ต่างๆมีความพร้อมสิทธิประโยชน์ที่เราหาทัดเทียมคู่แข่งในภูมิภาคในที่นี้นะครับรวมทั้งอุตสาหกรรมที่รองรับข้างหลังทั้งเรื่องของ EV ทั้งเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เป็นเป้าหลักรัฐบาลด้วยเหมือนกันซึ่งเรามีความก้าวหน้าอย่างกรณีของเรื่อง EV เองเนี่ยก็ไปได้ดีนะครับซึ่ง EV เองข้างหลังเนี่ยต้องมีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะนี้ที่เป็นตัวรองรับครับพอมากเลยครับก็เป็นสาเหตุที่ตอนนี้งานที่ไม่เคยจัดในอาเซียนก็มาจัดในภูมิภาคนี้แหละแล้วก็มาเริ่มที่ประเทศไทยซึ่งท่านเขาเองเขาก็ตั้งใจที่จะมาลงทุนในประเทศเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับความพร้อมและก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศไทยก็เป็นจุดแข็งเรามีอุตสาหกรรมปลายน้ำที่แข็งแรงเรื่องของไฟอิเล็กทรอนิกส์อยู่มากนะครับซึ่งก็ยังมีแนวโน้มที่ดีที่เรียนและรวมทั้งอุตสาหกรรมใหม่ๆที่รัฐบาลดึงเข้ามานะครับก็ทั้งเรื่องของ EV เองที่รัฐบาลก็ผลักดันเต็มที่เนี่ย ก็จะเป็นตัวที่ช่วยบายให้เดินด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันผมคิดว่าเรื่องของพื้นที่ก็มีผมซึ่งรอบพื้นที่เองการเตรียมของพื้นที่ของประเทศไทยจะเห็นว่ามีการเปิดพื้นที่ใหม่ๆอะไรที่ EEC เองก็มีความพร้อมมากแล้วเราก็ยังพูดถึงเรื่องการทำภูมิภาคต่างๆให้มีความเข้มแข็งขึ้นซึ่งหลายๆส่วนของอิเล็กทรอนิกส์บางทีก็จะอยู่ในภูมิภาคที่อย่างภาคเหนือก็มีนะฮะบริษัทใหญ่ๆอย่างนิคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีครับซึ่งหลายๆส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็มันพิสูจน์แล้วว่าการลงทุนในหลายๆจุดเนี่ยแล้วก็ความเชื่อมโยงกับตลาดแล้วก็การส่งสินค้าต่างๆไปได้ดีแล้วก็ในประเทศไทยเองก็มีนโยบายที่รองรับการลงทุนในลักษณะแบบนี้มีนโยบายสนับสนุนแล้วก็สิ่งทำและมีความสะดวกต่างๆที่พร้อมสำหรับการประกอบธุรกิจซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความสนใจของผู้ลงทุนจริงๆไม่ใช่เฉพาะจากไต้หวันนะครับงานนี้มีงานผู้ลงทุนจากหลายประเทศมีอุตสาหกรรมหลายประเทศที่ก้าวเข้ามาที่จะมาออกบูธแล้วก็มาธุรกิจต่างๆซึ่งก็เราก็เชื่อว่ามันจะนำไปสู่สิ่งที่เป็นการพัฒนาครับก็คงอยากให้ท่านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะครับที่อยู่ในหมวดนี้ทั้งผู้ประกอบการที่อยากจะหาธุรกิจผู้ประกอบการที่จะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยอยากจะให้เข้ามาชมรวมทั้งผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยนะครับทั้งนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสนใจในอุตสาหกรรมนี้ที่จะมีธุรกิจต่อไปในหมวดนี้อยากจะให้เข้ามาชมเพราะว่าผู้ที่มาออกร้านออกบูธที่นี่เนี่ยก็เป็นต้องบอกเป็นอุตสาหกรรมชั้นนำแล้วก็ผู้ที่ออกบูธที่นี่อุตสาหกรรมชั้นนำเนี่ยไต้หวันเองก็เป็นผู้ที่ชั้นนำมากๆในเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของ PCB
ึ่งมาที่นี่ก็จะชมตัวจริงเสียงจริงซึ่งการหารือการได้ข้อมูลต่างในการเป็นธุรกิจต่อก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่จะอยากประกอบธุรกิจอยากมีธุรกิจต่อไปก็อยากจะให้